นี่หอยเชลล์อู้ซ่อมหน่อยครับซ่อมหน่อยอะไรเสียคะอร่อยครับน้องๆไปสั่งได้ค่ะเดลิเวอรี่ถึง4ทุ่มนะคะสวัสดีเจ้าสวัสดีในวันที่หิวโซนะคะขณะนี้เป็นเวลาประมาณ4ทุ่มและเราจะโทรสั่ง delivery คราวที่แล้วนะคะเราสั่ง delivery เลยนะส้มตำแล้วเขาก็ไม่อยากมาส่งให้เราแต่เราก็ขอร้องอ้อนวอนจะเขาส่งมาให้รอบนี้เราจะสั่งซีฟู้ดสั่งกุ้งสั่งหอยสั่งทะเลรวมเผากุ้งปลาหมึกหอยหอยนะคะมีหอยหลายชนิดใช่ไหมคะนะโอกุ้งและ3หอยนะโออยากกินอะไรอีกเออปูดองไหมได้เราจะสั่งปูดองด้วยนะคะแล้วเราจะสั่งทะเลรวมจัดไปโทรไปตอนนี้3ทุ่ม59เขาปิด4ทุ่มฮัลโหลสวัสดีค่ะ Delivery ค่ะได้ค่ะชื่ออุ๊กอิ๊กค่ะค่ะออ่างสระอุไม่ตีกอไก่ออ่างสระอีไม่ตีกอไก่ค่ะชื่อยากค่ะเอาทะเลรวมเผาค่ะค่ะ1ชุดแล้วก็ปูไข่ดองแล้วก็กุ้งตัวใหญ่1ตัวแล้วก็กุ้งตัวใหญ่1ตัวค่ะอ๋อโอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวแอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวแอดเฟซบุ๊กแล้วก็ส่งที่อยู่ให้เขาไปดูว่าจะได้ไหมยังไงแต่ว่าเขาบอกว่าส่งฟรีนะโอเขาบอกชื่อหนูสั่งของสั่งทีละอย่างไม่กลับ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 500ถึงส่งฟรีค่ะอันนี้คือสั่งเกินเขาถึงส่งฟรีให้ตัดเลยอ่ะตัดเลยครับตัดให้คัดเลยชับชับชับตัดให้คัดเลยชับชับชับตัดเลยตัดเลยชับชับชับตัดให้คัดเลยชับชับชับอันนี้ไม่เกี่ยวกับคลิปนี้อันนี้เขาบอกว่าไงบ้างคะเขาบอกว่าได้จ้าอ้ออันนี้อะไรเนี่ยอุ๊กอึดเอ็กอึดเอ็กอะไรอ่ะรีเซ็ตเครื่องแล้วมันก็แบบไม่ได้ตั้งค่าดาวคำแล้วมันก็เลยขึ้นมาแบบนี้ค่ะกลายส่งโอเคฉันนะคะโอเคฉันค่ะผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้พี่อ้อบอกว่าพี่เขาพยายามจะอัปเดตต่างๆนานาให้เราเรื่อยๆก็จะบอกว่าเฮ้ยเสร็จแล้วนะกำลังมาส่งนะอะไรอย่างงี้รออาหารสักครู่นะครับเขาเขียนอย่างนั้นจริงๆเหรอคะหิวแค่ไหนคะเพราะหิวแค่ไหนคะหิวหน่อยนึงครับอ๋ออันนี้หิวไหมมันเวลาหลับเวลานอนแล้วโอ้ทำไมไม่ไปนอนไปได้เถอะการมาแล้วการมาแล้วนะคะอันนี้หน้าฉันเหรอเนี่ยแกต้องซูมขนาดนั้นไหมโอ้ซูมแตะซูมว่าฮัลโหลค่ะใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะตาค่ะตายังนั่งรันโทษนั่นอ่ะค่ะค่ะค่ะขอสตางค์ก้ากุ้งหน่อยค่ะขอแบงค์เทาๆหน่อยค่ะหุงบดีกะซื้อเสื้อผ้าไปให้ไป 6,000 คิดว่าเออกลัวไม่พอเอาไป 1,000 นึงแล้วกันเจน 7,000 สรุปไม่พอ979บาทครับขอบคุณครับพอดีครับผมนั่งคอนอีก1บาทโอเคครับมีเพิ่งนึกได้ราคาต้องไปขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวอะไรนะขอหน้าตาแบบนี้อีกทีขอหน้าตาแบบนี้อีกทีเมื่อกี้ฉันหน้าชัดมากอ่ะอะไรนะที่มีเบอร์นะมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วมันฟิวว่าเห็นด้วยเดี๋ยวเรามาแกะดูว่ามีอะไรกันบ้างมันจิ้มมันเหมือนกันไหมอ่ะโอ้อันนี้ปูโอ้อ๋อไม่กินเนาะเขาเลี้ยงไว้ให้เขาเลี้ยงให้โอ้กุ้งเผาโอ้หอยนี่หอยเชลล์ไม่ต้องออกอันนี้เลอะหอยหวานหอยหวานข้าวสารขาวลูกสาวสวยเอาหวยอื่นน้ำจิ้มเพิ่งมาเยอะเวอร์มากเลยอะแกะง่ายไม่ต้องใส่รหัสงอทุกทีเวลาเป็นถุงอย่างเงี้ยมันจะแกะยากมากขอดูหอยหน่อยอุ้ยขาพูดอยากได้ข้าวมากกว่าตอนนี้ว่าจะไม่หิวนะตอนแรกโอเคนะอันนี้คือตัวละ110เท่าไหร่นะโอ้119บาทอ่านทะเลนี่เขาว่าให้ความสุขกับน้ำจิ้มใช่ไหมซ่อมหน่อยครับซ่อมหน่อยอะไรเสียคะซ่อมครับซ่อมสะกดด้วย2 4นะมันขอใหญ่มากเลี้ยงแถวนี้แล้วว่าเป็นไงบ้างอร่อยมันมันมันแบบที่พูด2ทีทำไมคะคือมันจะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่รู้สึกชอบเพราะว่ามันเขาทำอะไรสุกอะสุกหอมมันสุกๆอะเข้าใจปะคือร้านอาหารอะไรบางร้านเขาจะทำแบบไม่สุกมากความสุกมันจะมีแล้วแต่ระดับไงแต่ร้านนี้คือสุกแล้วเราชอบความสุกหอยสุกหอยแบบ
ล้าสูบตุ๊กปูนี่มันไข่จริงๆนะแกไข่แรกแค่ห้าบาทพี่เป็นคนพูดต่อนะหนูแค่พูดว่าไข่แรกเองลิงมีน้ำจิ้มใครดูตอนดึกกันนะคะแต่เราก็จะลงตอนดึกกันนะคะน้ำจิ้มแซ่บมากปูเป็นไงบ้างคะขาวไหมไม่ขาวค่ะเค็มไหมไม่เค็มค่ะกำลังดีเลยค่ะกินกับน้ำจิ้มดีมากตายแล้วเริ่มอยากดูละโอ้ได้เยอะเนาะได้สองตัวเลยเหรอลาดดีกว่ามันจะได้ชุยซี่มากกว่ามันจะได้น้ำจิ้มเยอะๆพอยังพอละเนี่ยมันพุ่งเข้าไปในปาก แต่ที่เขาดองมากับน้ำจิ้มมามันเข้ากันมากเลยไม่ข้าวก็นี่เลยเหรออืมกินได้กินแต่ว่าของเขาสดจริงกีปูยังขยิบตาให้อยู่เลยข้ามมากนะชื่อร้านก็เก๋เลยนะโอ้รู้ไหมว่าชื่อร้านอะไรชิมมีชิมที่แปลว่ากุ้งอ่ะแต่มันเหมือนพ้องเสียงกับภาษาไทยเพราะว่าชิมที่แปลว่ากินอ่ะเขากุ้งพี่นี่เหลือซากแล้วเขาเนี้ยน้ำจิ้มเด็ดจริงหอมเนยมากอ่ะส่งปูให้น้องต่อพลังงานจอนที่ใสเหลี่ยมร้อยนะมันตื่นใจเนี่ยเหรอชอบกลิ่นหอมหอมไม่ไหม้นิดๆของนอตมานอตจริงเปลือกมันหอมมากอร่อยมากลองกัดพี่นอตชิมเปลือกครับหางไม่ยุบเลยเก่นแขนเสื้อก่อนเก่นคือเก่นคืออะไรวะเก่นพับทบพับเออประมาณนั้นเรารู้เลยเหรอทำไมเราไม่รู้มันจะพูดว่ามันจะพับแขนเสื้อยังไงเราก็เลยรู้ไม่ว่าใครจะกินอะไรไปนะคะพี่ก็จะนั่งกินต่อไปนะคะกินเนี่ยแล้วก็กินน้องกินเยอะแล้วก็กลับกินข้าวสวยที่บ้านอร่อยกำลังดีอ้อไม่ต้องไปรอค่ะอ้อเชิญเลยค่ะโอ้กินไม่ค่อยมีคนแย่งมันก็จะได้เนี่ยมันแก่เนื้อกุ้งออกมาเป็นอะไรก็ดูอันนี้มันจะหอมนะที่จะหอมๆหน่อยหอมแบบกลิ่นย่างไฟน้ำจิ้มเนี่ยสุดยอดคือจะบอกว่าน้ำจิ้มเขาให้มา3ถุงอ่ะแกะถุงเดียวพอนะอีก2ถุงก็เก็บไว้กินเนี่ยมื้ออื่นนะคะโอ้โหมันมันมากนะคะไม่เคยกินหัวกุ้งเลยนะมันจะรู้สึกแปลกๆรู้สึกไม่สุกอ่ะใช่แล้วก็นิ้วจุ่มน้ำจิ้มฮะนี่คือการกินแบบพื้นบ้านพื้นบ้านไหนวะจังหวัดอะไรพื้นบ้านเออเละหมดเลยอันนี้ต่อไปมันจะวางบนดินเราดินน้ำจิ้มโอ้เราเปลี่ยนด้วยน้ำจิ้มมาดิก่อนหน้านี้ไม่ได้จุ่มไงไม่ได้อมนิ้วไงเดี๋ยวมันทำงี้ได้10ครั้งก็จะเปลี่ยนนิ้วเลยส่วนพี่บอสนะคะเราไม่ต้องให้พี่บอสชิมปล่อยให้ถือกล้องไว้นะคะพี่บอสผู้เชี่ยวชาญเรื่องหอยเออพี่บอสผู้เชี่ยวชาญเรื่องหอยอีกแล้วหอยดิพอจุ่มหอยโชว์มาลองหอยเชลล์นะต้องลาค่ะจริงๆน้ำจิ้มมันเด็ดจริงๆน้ำจิ้มถ้าจะไม่พอหนึ่งอันอ่ะอีกอันไหมไม่ต้องเก็บไว้จริงๆอ่ะน้ำจิ้มเนี่ยจริงฮืออะไรน้ำจิ้มมันร้อนอร่อยอร่อยใครกินไงครับกินออกมากินเข้าไปทั้งยังกุ๊บกุ๊บกุ๊บปลาหน้ากุ๊บกุ๊บเคี้ยวที่เป็นปลาเราทีมที่มีหวังดีกันทุกคนอร่อยทั้งนั้นเลยอร่อยจริงๆน้องๆชิมมีนะคะร้านอยู่นิมมานนะคะเจอมันได้ไงไหนพี่อยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาใน Facebook หนูอ่ะแล้วหนูก็เห็นว่าเฮ้ยตาดีเว้ยก็เลยสั่งเลยนะคะสงสัยเขากดโฆษณาโดนเขาตั้งทาร์เก็ตโฆษณาไงผู้หญิงตะกาเชียงใหม่กินดึกคุณน้องคุณน่ารักจังเลยเปลี่ยนเสียงใช่ไหมอร่อยทั้งน้องๆไปสั่งได้ค่ะเดลิเวอรี่ถึง4ทุ่มนะคะติดที่น้ำจิ้มไงเนาะกัดถึงแล้วรอจิ้มดูแน่ลองสิเบิร์ดเอาละครับไหนไหนก็พูดแล้วโมจิไม่มีหลอดครับในตู้เย็นพี่ว่ามีไปซ้อมมันมาเดี๋ยวนี้ใครอยากเห็นโมจิเดย์กินน้ำจิ้มซีฟู้ดปักหลอดพี่ครับรัตตาแลนด์ยังไม่ไปเลยครับคนรู้จักแกล้งลืมนะครับน้องๆไปทวงเลยนะคะจัดหนักไปสักทีคือน้ำลายเอื้อเอื้อเลยสิมันติดใจกูดองไม่เคยกินมาก่อนไม่เอาอร่อยคราวที่แล้วพวกแกก็หยุ่ยๆกันนะโอก็แบบไม่ค่อยชอบแต่แบบประมาณร้านนี้นะแบบคนชอบผู้ดองมากเลยพี่ลองไหมไม่โน้ตลองไหมไม่ขาวเลยเหรอได้ไม่ขาวไม่รู้สึกเลยไม่ใช่ใช่เล่นเหรอยังไม่เข้าใจขาวไปว่าห
ัว COW crab แปลว่ากูปูไม่คาวมัน crab ไม่ใช่ไม่ของมันเองนะคาวแปลว่าวัว crab แปลว่าปูไงถามว่าคาวมันไม่คาวไม่คาวมัน crab มัน crab ไม่ใช่วัวมันเป็นปูกินนะลูกอ่ะกินนะ